Tech on Time สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือ Tech on Time ครับในขณะที่หลายๆคนนะครับได้ติดตามการเปิดตัวของ Samsung Galaxy S6 ในงาน Mobile World Congress ที่ผ่านมาแต่ว่าอีกหลายๆคนนั้นก็หันไปจับตาบริษัทที่เคยโดดเด่นในวงการสมาร์ทโฟนอย่าง HTC ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับได้ประสบภาวะยอดขายย่ำแย่จนแทบจะหายไปจากเวทีในตลาดโลกเลยทีเดียวแต่ในงาน Mobile World Congress ครั้งล่าสุดนี้ทาง HTC ได้ยึดเอาเวทีระดับโลกแห่งนี้เป็นที่ประกาศแนวทางใหม่ที่ชื่อว่า Utopia in Progress พร้อมแผนที่จะพลิกฟื้นบริษัทด้วยการเป็นมากกว่าแค่บริษัทผลิตโทรศัพท์มือถือเท่านั้นไฮไลท์ในงานที่แฟนๆ HTC รอชมคงหนีไม่พ้น HTC One M9 ที่มาในดีไซน์แบบ2 Tone วัสดุทำจากโลหะพร้อมด้วยโปรเซสเซอร์รุ่นใหม่อย่าง Qualcomm Snapdragon 810และกล้องด้านหลังระดับ20ล้านพิกเซลแต่ที่ดูเหมือนว่าจะได้ออกสื่อมากที่สุดนะครับกลับเป็นนวัตกรรมด้าน Virtual Reality ที่งานนี้หลายคนนะครับคอนเฟิร์มว่าทำงานได้ดีไม่แพ้ Oculus Rift และกำลังเตรียมเปิดตัวภายในปีนี้แน่นอนแล้วครับ HTC Vive เป็นความร่วมมือระหว่าง HTC และ Valve ออกแบบมาสำหรับเกมเมอร์บน PC โดยเฉพาะนั่นหมายถึงว่า HTC กำลังก้าวข้ามแพลตฟอร์มมือถือไปยังแพลตฟอร์มอื่นโดยอาศัยความร่วมมือกับบริษัทต่างๆตามแผนที่ได้ประกาศไว้ครั้งนี้และอุปกรณ์ชิ้นนี้จะพลิกรูปแบบการเล่นเกมให้สมจริงมากยิ่งขึ้นนอกจากอุปกรณ์ Visual Reality ที่ยกระดับการเล่นเกมแล้วทาง HTC ยังได้เปิดตัว HTC Grip ซึ่งเป็นอุปกรณ์ฟิตเนสเซนเซอร์ที่ร่วมมือกับค่าย Under Armour สามารถวัดค่าทั้งการเดินการวิ่งการขี่จักรยานและการออกกำลังกายในฟิตเนสได้พร้อมด้วยตัวรับสัญญาณ GPS ซึ่งจุดเด่นของ HTC Grip นั้นคงหนีไม่พ้นเรื่องของการรองรับกีฬาที่หลากหลายเรียกว่าเหมาะกับคนที่จริงจังในการออกกำลังกายนี่เป็นเพียงแค่ก้าวแรกของ HTC ในการที่จะพลิกฟื้นภาพลักษณ์ของบริษัทในยุคใหม่นะครับแต่ผมบอกเลยว่าไม่ง่ายอย่างแน่นอนเพราะการที่จะสร้างชื่อได้ในภาวะที่เรามีอุปกรณ์ฟิตเนสเซนเซอร์อยู่เต็มตลาดในขณะเดียวกันนะครับบรรดาอุปกรณ์ VR แบบนี้ก็มีแต่แค่ข่าวและยังไม่มีรายไหนนะครับที่แจ้งเกิดได้จริงสักรายอย่างน้อยก็ในวันนี้นะครับนี่คือ Tech on Time My Isuzu D-Max X Series Unleash your X Life Check on time.